ว่านับตั้งแต่ที่แนนซี่เปโลซีเดินทางมาที่เกาะไต้หวันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีนักการเมืองสหรัฐเดินทางไปที่เกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีรายงานด้วยนะคะว่ามีเรือรบของไต้หวันของสหรัฐเนี่ยเดินทางอยู่บริเวณช่องแคบของเกาะไต้หวันนะคะก็ส่งผลให้จีนเนี่ยแสดงความไม่พอใจสหรัฐอเมริกาก็บอกนะคะว่ามันก็เป็นเสรีภาพในการที่จะเดินเรือในน่านน้ำสากลตรงไหนของโลกก็ได้นะคะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationแต่ว่าล่าสุดค่ะร้อนระอุขึ้นไปอีกนะคะเมื่อมีรายงานจากทางไต้หวันนะคะว่ามันมีโดรนของจีนเนี่ยบินเข้าไปเหนือน่านฟ้าของเกาะจินเหมินแล้วก็ได้ทำการยิงขับไล่โดรนของจีนถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ไต้หวันทำการยิงขับไล่โดรนจากประเทศจีนพาคุณผู้ชมมาลองจำลองดูเหตุการณ์หน่อยก็แล้วกันนะคะจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกากับเกาะไต้หวันขออภัยประเทศจีนกับเกาะไต้หวันเนี่ยอยู่ห่างกันออกไปไม่ถึง300กิโลเมตรนะคะทีนี้มันมีประเด็นอยู่ที่บริเวณเกาะจินเหมินค่ะเกาะจินเหมินเนี่ยมีพื้นที่อยู่ห่างจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือที่เมืองเซี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยเพียงแค่ประมาณสัก6กิโลเมตรเท่านั้นไม่เกิน6กิโลเมตรนะคะแต่ว่าเกาะนี้เนี่ยเป็นของไต้หวันนะก็คืออยู่ห่างจากเกาะไต้หวันประมาณ277กิโลเมตรเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ากระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกมาระบุค่ะบอกว่ามีโดรนของจีนค่ะก็คืออากาศยานไร้คนขับนะคะบินเฉียดเข้ามาที่น่านฟ้าของเกาะจินเหมิน3ลำในจุดที่แตกต่างกันออกไปของเกาะจินเหมินตรงนี้ส่งผลให้ทหารที่ประจำการอยู่บนเกาะนี้เนี่ยต้องทำการยิงปืนเพื่อขับไล่โดรนทั้ง3ลำนี้ออกไปนะคะนอกจากที่เกาะจินเหมินแล้วก็ยังมีรายงานว่าไปเจอโดรนอีกลำบินอยู่เหนือเกาะเอ๋อตันห่างจากฝูเจี้ยนไปประมาณสัก4กิโลเมตรด้วยก็มีการยิงกระสุนจริงเพื่อไล่โดรนจากจีนเนี่ยออกไปด้วยเหมือนกันกระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวในวันนี้นะคะบอกว่าไต้หวันมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองที่จะป้องกันตัวเองมีสิทธิ์ที่จะโจมตีตอบโต้หากโดรนจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเกาะและยังไม่ยอมออกไปจากดินแดนไต้หวันแม้จะมีการเตือนไปแล้วก็ตามค่ะทางด้านของหลินเหวินหวงรองประธานเสนาธิการทหารฝ่ายปฏิบัติการและวางแผนแห่งกองทัพไต้หวันก็เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวนะคะว่ากองทัพไต้หวันจะดำเนินการด้วยสิทธิเดียวกันนี้เพื่อตอบโต้โดรนของจีนที่ไม่สนใจคำเตือนให้ออกไปจากเขตแดนของไต้หวันที่มีภัยคุกคามลักษณะเช่นนี้นะคะส่วนไช่อิงเหวินค่ะประธานาธิบดีของไต้หวันนะคะระบุถึงโดรนของจีนที่บินเข้าน่านฟ้าของไต้หวันว่าแม้ว่าจีนจะระบุว่าเป็นโดรนพลเรือนนะคะแต่นี่คือกิจกรรมทางทหารในเขตสีเทาที่จะเป็นการยกระดับความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นทีนี้พอผู้ชมได้ดูแล้วนะคะว่ามีโดรนพลเรือนของจีนเนี่ยบินล้ำเข้าไปที่บริเวณน่านฟ้าของเกาะจินเหมินซึ่งเป็นเกาะในความครอบครองของไต้หวันอยู่นะคะมันมีภาพนึงที่เผยแพร่ออกมาในสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ของจีนนะคะเป็นภาพนี้ค่ะเป็นภาพลักษณะที่เห็นทหารกำลังยืนจ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะซึ่งทางไต้หวันออกมาระบุชัดเจนว่านี่เป็นทหารที่ถูกถ่ายได้โดยโดรนจากประเทศจีนเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นทหารไต้หวันจริงนะคะอยู่ในบริเวณของเกาะจีนเหมินนี่แหละและมีรายงานว่าโดรนดังกล่าวสามารถถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้ในระยะที่ห่างออกไปประมาณ1,000 เมตรหรือว่า1กิโลเมตรพอมีการเผยแพร่ภาพนี้ออกมานะคะบรรดาประชาชนชาวจีนซึ่งบางคนที่มีลัทธิชาตินิยมเนี่ยก็มองนะคะว่าภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าโดรนของจีนค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการที่จะเก็บภาพเก็บรายละเอียดต่างๆในพื้นที่ฐานทัพของไต้หวันได้ค่อนข้างมากซึ่งมองว่าน่าจะเป็นต่อนะคะสำหรับกองทัพจีนถ้าหากว่าเกิดการปะทะกันระหว่าง2ฝ่ายจริงๆค่ะทีนี้ทางไต้หวันก็ออกมาตรการชุดใหม่ออกมาเหมือนกันนะคะเป็นมาตรการที่เรียกว่า4ระดับถ้าหากว่ามีโดรนของจีนล้ำเข้ามาในพื้นที่ของน่านฟ้าไต้หวันอีก4ระดับที่ว่ามีอะไรบ้างระดับแรกไต้หวันบอกจะทำการยิงเตือนก่อนระดับที่2บอกว่าจะทำการรายงาน
การบุกรุกนะคะระดับที่3จะทำการขับไล่โดรนนั้นออกไปและถ้ายังไม่ยอมออกระดับที่4ที่กองทัพไต้หวันจะทำนั่นก็คือการยิงโดรนทิ้งเลยนะคะสำหรับโดรนของจีนทั้ง3ลำที่เข้ามาในน่านฟ้าของไต้หวันแล้วก็ไต้หวันได้ทำการยิงขับไล่ออกไปเนี่ยตามรายงานระบุว่าไม่ได้สามารถยิงโดรนไปที่โดรนของจีนจนตกลงแต่อย่างใดนะคะเป็นเพียงการยิงขับไล่เท่านั้นในขณะเดียวกันค่ะมาดูปฏิกิริยาจากประเทศจีนกันบ้างนะคะจีนว่าอย่างไรบ้างจีนบอกว่าพร้อมที่จะตอบโต้เรื่องนี้อย่างรุนแรงถ้าหากว่าไต้หวันยังคงเดินหน้ายิงโดรนจากจีนอีกนะคะโดยฝูเฉียนเฉาอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธแห่งกองกำลังปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA นะคะบอกว่าการที่ไต้หวันมีการยิงโดรนพลเรือนด้วยกระสุนจริงเช่นนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมทางการทหารนะคะเมื่อคุณได้ทำการยิงใส่โดรนโดยตรงไม่ว่ากระสุนดังกล่าวจะถูกโดรนหรือไม่ถูกโดรนก็ตามนะคะมันเป็นการยกระดับความตึงเครียดให้ขึ้นมาสูงแล้วนายฝูบอกว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะใช้มาตรการที่สอดคล้องกับสถานการณ์และหากว่ายังคงมีการเดินทางเยือนเกาะไต้หวันของบรรดานักการเมืองต่างชาติหลักๆ ก็หมายถึงบรรดานักการเมืองอเมริกันนะคะสหรัฐและไต้หวันถ้ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกันมากไปกว่านี้ก็มีโอกาสที่จีนจะส่งโดรนเข้าไปมากขึ้นและผลก็ตามมาชัดเจนแล้วนับตั้งแต่ที่ไต้หวันยิงปืนนัดแรกออกมาจีนจะทำการตอบโต้อย่างรุนแรงหากว่าไต้หวันยังคงยิงขู่อย่างต่อเนื่องในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นยังคงต้องน่าจับตาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะว่าอุณหภูมิบริเวณช่องแคบไต้หวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาร้อนขึ้นทุกวันเลยค่ะคุณนันชนกค่ะดูเหมือนว่าฝั่งสหรัฐอเมริกาเองก็จะยังคงเดินหน้ามาเยือนไต้หวันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เกิดความตึงเครียดแบบนี้ขึ้นทุกสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ